มนนิจิตอาสามารูปหล่อประจำซอยดูสิกล่องโฟมกล่องนมคนกินยังทิ้งกันในลำคลองพี่โนเนสเป็นหมาเขายังเก็บขึ้นมาได้เลยแล้วเราเป็นคนทำแบบนี้อายไหมก็เลยกลายเป็นคลิปนั้นที่ว่าดังขึ้นมาค่ะเอ้าพี่โดดลงไปทำไมดูนี่ดูนี่ทำได้อย่างผมเปล่าไปขึ้นฟังพี่โนเนสเขาจะเป็นสายเลือดเลยเป็นจิตอาสาเลยตัวยงเลยจะเห็นขยะตามแม่น้ำนี่ไม่ได้เลยเชนนี่เขาจะเก็บขึ้นมาเลยค่ะเขาจะทำแบบนี้ตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันเนี้ยค่ะ7ปีเข้าปีที่8ค่ะฮึบอุ๊ยติดพุงหวัดดีครับหลวงตาพี่โนเนคือพันโกลเด้นค่ะตอนนี้อายุ7ปีนะคะสิ้นเดือนนี้ก็เข้าปีที่8เริ่มต้นเราก็พาเขามาเล่นมาอาบน้ำตามที่แม่น้ำหน้าบ้านอ่ะหน้าวัดเขาก็จะมีอุปนิสัยคือเก็บขยะตามคลองเราเห็นตั้งแต่เล็กๆแล้วเขาก็ทำนี้มาตลอดตั้งแต่เล็กๆจนถึงปัจจุบันเนี้ยค่ะซึ่งเราไม่ได้ฝึกเขามาโอ้ยสบายตัวไปเก็บขยะกันต่อดีกว่าผักตบผมก็เก็บเป็นไงผมเก่งไหมพี่โนเนอันดับหนึ่งก็จะเป็นผักตบชวากล่องโฟมแล้วก็กล่องนมซึ่งปัจจุบันนี้ยังไงก็ยังอยู่เยอะเหมือนเดิมกล่องโฟมกล่องนมแล้วก็ขยะแม่อยากถ่ายรูปกับคนหล่อละสิทำรายการโอ้ยพี่โดดอย่างนี้ผมไปดีกว่าสดชื่นน้ำเย็นเจี๊ยบบ้านนี้นี่อยู่ติดริมน้ำเลยค่ะตรงนี้ติดริมน้ำติดริมคลองข้างวัดค่ะพี่โนเน่นี่แอบมาบ่อยจะบอกใช้คำว่าทุกวันละกันแอบมาทุกวันต้องมาตามหาถ้าพี่โนเน่หายไปเมื่อไหร่คือต้องมาที่นี่อันดับแรกเลยจะต้องเจอเขาที่นี่ทุกครั้งเลยพี่โนเน่เห็นน้ำก็จะมีอาการแบบดีใจแบบสุดขีดเหมือนแบบเห็นแบบเส้นชัยอยู่ข้างหน้าประมาณนี้ค่ะจะต้องวิ่งเลยค่ะถ้ามิไม่เบรกเขาก่อนเขาก็จะเต็มที่เขาเลยพี่โนเนสนี่เลี้ยงง่ายค่ะเป็นหมาที่กินง่ายที่บ้านจะออกแนวมังอะค่ะจะกินเป็นผักต้มผสมอาหารเม็ดมีหมูกับผักถ้าให้พี่โนเนสเลือกก็จะต้องเป็นผักอันดับแรกพี่มากินกันก็ทิ้งลงคลองผมก็ต้องมาเก็บเนี่ยประมาณว่าเขามีจิตใจเขาเป็นจิตอาสาตั้งแต่เด็กๆค่ะก็เลยทำให้เขาชอบรักษาความสะอาดตั้งแต่เล็กๆจนถึงตอนโตเนี่ยค่ะผมหล่อละสิก็อยากปลูกฝังเนาะคนไทยเราเนี่ยแหละช่วยกันรักษาความสะอาดผู้ใหญ่ก็สอนเด็กตั้งแต่เล็กๆปลูกฝังเด็กตั้งแต่เล็กคนเรานะมีภูมิคุ้มกันตั้งแต่เด็กๆอะไรที่เป็นตั้งแต่เล็กๆอะก็ทำให้เขาโตขึ้นเขาก็จะแข็งแกร่งขึ้นเหมือนกับการเก็บขยะเนี่ยค่ะเป็นตั้งแต่เล็กๆจนถึงตอนโตเนี่ยค่ะยังหมายังทำได้แล้วเราเป็นคนนะเนาะจะทำไม่ได้หรอพูดถึงก่อนนะช่วยกันดูแลรักษาแม่น้ำลำคลองนะบ๊ายบาย